Other strange things are occurring inside the deep, dark, gloomy forest. The deer are being tormented by the lonely Wendigo. They don't understand that he just wants to have a friend, someone to play with. The herd cannot comprehend that. They haven't slept for so many nights that they've lost count. The Wendigo keeps disturbing them, and they cannot rest. But for some strange reason, the cells that they need to remain active and run and eat are not regenerating. The herd's wounds are not healing, and soon the herd will deteriorate and rot away entirely. ด้วยความชอบงานศิลปะบรรยากาศแบบโกธิกและเทคนิคสต็อปโมชั่นจึงทำให้ติดตามงานของทิมเบอร์ตันมาโดยตลอดและเริ่มสะสมงานฟิกเกอร์จากเรื่อง Nightmare Before Christmas Cop By รวมถึง Franken Winnie ช่วงปลายปี2020ก็เริ่มทำงานไดโอราม่าสไตล์ Nightmare Before Christmas Cop By และเริ่มเปิด Instagram ในชื่อ Dark Diorama เพื่อแชร์และนำเสนอผลงานที่ทำถัดมาไม่นานเริ่มฝึกปั้นงานสครัปเจอร์ของทิมเบอร์ตันและหนังสต็อปโมชั่นของไลกาสตูดิโอและเริ่มจำหน่ายทั้งงานคัสตอมและงานคอมมิชชั่นโดยมีลูกค้าหลักที่อเมริกาและยุโรปช่วงเวลาที่ทำงานปั้นก็สนใจและศึกษาประวัติของสัปปะหลาดปีศาจและตำนานต่างๆทั่วโลกเมื่อเริ่มฟังอย่างจริงจังและเริ่มเกิดความสงสัยจึงตั้งสมมติฐานที่แตกต่างในมุมมองอื่นๆถ้าตำนานหรือเรื่องเล่าต่างๆที่เกี่ยวกับสัปปะหลาดเป็นแค่ความเข้าใจผิดล่ะจึงเริ่มสร้างคาแรคเตอร์ของสัปปะหลาดต่างๆขึ้นมาใหม่สร้างเรื่องราวใหม่ๆผูกโยงเรื่องราวที่ทำให้เข้าใจผิดด้วยมุมมองที่แตกต่างโดยการลองผิดลองถูกในการออกแบบคาแรคเตอร์ทดลองการนำเสนอสตอรี่ในรูปแบบต่างๆจัดวางคอนเซปต์และโครงสร้างของเราสัปปะหลาดทดลองซ้ำแล้วซ้ำอีกในการสร้างเนื้อหาและครีเอทคาแรคเตอร์รวมถึงขั้นตอนการผลิตที่เหมาะสมแยกบุคลิกคาแรคเตอร์ให้ชัดเจนและโดดเด่นด้วยสถานการณ์และเหตุการณ์ต่างๆในสตอรี่ของตัวละครในแต่ละตัวทั้งหมดนี้ก็ทำให้เกิด Dark Skull การนำสัปปะหลาดและปีศาจทั่วโลกมาตีความใหม่ในมุมมองของ Dark Diorama